สวัสดีครับกับมาเรียนรูเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะเน้นถึงตัวช็อตคัดคี์ที่เกี่ยวกับการซูมหน้าจอต่างๆนะครับลองมาดูตัวอย่างดีกว่ายอย่างเช่นอันนี้คือโดยปกติตอนเราเปิด Excel มาก็จะมีพวกริบบอนแล้วก็มีตัวเนี่ยเมนูในริบบอนต่างๆครันนี้นะครับมาดูช็อตคัดคีดตัวแรกหากผมต้องการลันตัว Excel ในแบบที่เราเป็น Full Screen Mode เราจะทำยังไงนะครับช็อตคัดคีย์ที่ว่าก็คือ control shift แล้วก็ฟังก์ชันคีย์ F1 นะครับลองเดิน,นะครับผมกด control shift ฟังก์ชันคีย์ F1 เห็นไหมครับกันเนี้ยจะ full screen ก็คือตัวริบบอนต่างๆก็จะหายไปนะครับแล้วถ้าเราอยากจะใช้พวกเมนูต่างๆก็กดตัว alternate ค้างไว้แป๊บหนึ่งเห็นไหมครับก็จะโชว์เป็นตัวริบบอนเมนูกลับเข้ามานะอันนี้คือวิธีการนั้น พอเรากลับมาคลิกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งตัวริบบอนก็จะหายไปกลับมาสู่หน้าจอฟูลสกรีนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตัวฟูลสกรีนเนี่ยก็ control shift f หเนี่ยก็เป็นตัวท็อกเกิลกลับไปกลับมาแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่าครั้นี้อีกอันหนึ่งนะครับใกล้เคียงกันก็คือหากเราต้องการที่จะปิดเฉพาะตัวริบบอนนะครับก็แค่กด c t r o l f 1แทนเห็นไหมครับส่วนตัวเมนูตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ตัวไท t l ลบาร์เนี่ยก็ยังอยู่นะงั้น c t r o l f 1ก็ On Off ตัว i ิ b บอนนะครับอ่าครน,นี้อีกนิดหนึ่งนะครับครน,นี้มาดูวิธีการซูมนะครับปกติเราซูมหน้าจอ Excel เนี่ยเราก็มักจะใช้ตรงนี้ได้ใช่ไหมครับกดบวกลบตรงน in, out, เนี้ยซูมอินซูมเอาเนี่ยหรือว่าจะใช้ตัวคอนโทรลกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็สกอ e ตัวเมาส์วิวนะครับอัพหรือดาวเนี่ยก็เป็นซูมอินซูมเอานะฮะแต่ถ้าเราอยากจะใช้คีย์บอร์ดนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราจะซูมนะครับ ซูมอินเนี่ยก็กด Control Alt e e r n a t แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะครับเห็นไหมครับกดแต่ละทีมันก็จะเป็นการซูมอินนะครับถ้าเราต้องการซูมเอาก็คือกด Control Alt e e r n a t แล้วก็ตัวลบนะฮะแบบนี้เราก็จะได้นะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะซูมกลับมาที่100%นะครับก็ถ้าจะใช้คีย์บอร์ดนะครับอันนี้ต้องเป็นแบบสไตล์ Alternate เมนูก็กด Alternate ครั้งหนึ่งก่อน ตรงนี้ก็จะเห็นตัววิวก็คือผู้งากด alternate w เนี่ยก็ได้นะครับแล้วเราก็จะเห็นตัวนี้นะครับ1้อก็คือตัว j เนี่ยก็กดตัว j เข้าไปเราก็จะเป็นซูมกลับมาที่100%หรือว่าจะซูม to selection นะครับสมมุติว่าในหน้าจอนี้ผมต้องการดูจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับประมาณนี้แล้วให้มันซูมออกมาให้ฟิตส่วนนี้เนี่ยเราก็เลือกแบบนี้นะครับแล้วก็มาเลือกซูม to selection นะครับจะกด ผ่าน Alternate Menu ก็ได้เดี๋ยวดูแบบนี้กัอนละกัน z o o t t s e l e c t i o นนะครับเครื่องก็พยายาม Fit นะครับตรงนี้เนี่ยให้ได้นะครับหรือว่าผมเอานี้เลยะผมต้องการดูกราฟ2รูปนี้ก็มาเลือกแบบนี้ไว้โดยประมาณนะครับแล้วก็กด Alternate นะครับแล้วก็ตรงเนี้ย W พิมพ์เข้าไปแล้วก็ตัว G Alternate WG คือ z o o t t Selection และมันก็จะพยายามซูมไอกราฟรูปนี้นะครับ ซึ่งตัวพวกนี้เนี่ยถ้าผมกด Ctrl o Shift แล้วก็ F1 นะครับขึ้นมาแบบนี้เนี่ยตอนนี้เราจะได้พื้นที่ของหน้าจอมากขึ้น Alternate แล้วก็ w แล้วก็ G เห็นไหมครับคันนี้เนี่ยก็จะ Zoom ู o รีเซ็ชั่นได้สวยงามเลยเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้คีย์บอร์ดช็อตคัทที่เกี่ยวกับการซูมในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ